จะพูดถึงสัตว์สายโหดที่มนุษย์เราต้องหวาดผวาเมื่อได้พบเจอหลายท่านก็อาจจะนึกไปถึงเสือฉลามจระเข้และสัตว์รูปร่างใหญ่อีกมากมายใช่ไหมครับแต่ทว่าในโลกของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มนุษย์อย่างเราเรียกว่าแมลงและแมงแม้ว่าเราจะเห็นมันเป็นสัตว์ขนาดเล็กและไม่น่าจะมีอันตรายกับคนอย่างเราสักเท่าไหร่แต่สำหรับสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กด้วยกันพวกมันจัดเป็นสุดยอดนักล่าสายโหดอีกทั้งแมงและแมลงบางชนิดใช่ว่ามันจะล่าได้แค่แมลงและแมงด้วยกันเท่านั้นนะครับเพราะบางตัวสามารถล่าสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูและกินพวกมันลงท้องได้อย่างสบายๆรายการตามไปมองของเราในวันนี้จึงขอเสนอเรื่องราวของแมลงและแมง5ชนิดที่ล่างูกินเป็นอาหารได้อย่างสบายๆซึ่งถ้าหากทุกท่านพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมกันได้เลยครับแมลงตัวแรกของเราในวันนี้ที่สามารถกินงูได้อย่างสบายๆนั่นก็คือแมลงน้ำยักษ์หรือที่คนส่วนใหญ่รู้จักกันในชื่อแมลงต่อยเท้าแมลงที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในน้ำกระจายอยู่ทั่วมุมโลกกว่า150สายพันธุ์แต่แมลงน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดจะสามารถพบได้ที่ทวีปอเมริกาใต้เนื่องจากแมลงน้ำที่อาศัยอยู่ในทวีปนี้พวกมันเติบโตและมีความยาวได้สูงสุดถึง4นิ้วซึ่งเวลามันต้องการจะล่าเหยื่อมันจะใช้ขาหน้าอันทรงพลังของมันจับไปที่หัวหรือว่าลำตัวของเหยื่อหลังจากนั้นมันจะใช้จงอยอันแหลมคมเจาะไปที่ผิวหนังตัวเหยื่อก่อนจะปล่อยน้ำลายที่เต็มไปด้วยกรดให้เข้าไปย่อยเนื้อเยื่อภายใต้ผิวหนังของเหยื่อหลังจากนั้นมันถึงจะเริ่มดูดกินซากดังกล่าวที่ค่อยๆแหลกเละจากการถูกย่อยออกมาจากด้านในทำให้งูที่ชอบหากินอยู่ในน้ำหากมันต้องมาพบเจอกับแมลงน้ำยักษ์พวกมันก็มักจะโดนแมลงน้ำยักษ์เล่นงานและกินมันลงท้องได้อย่างง่ายดายและนอกจากแมลงน้ำเหล่านี้จะสามารถกินงูที่มีขนาดใหญ่กว่าได้พวกมันยังสามารถจับปลากบหรือแม้แต่เต่าขนาดเล็กเพื่อกินได้อย่างไม่ยากเย็นได้ด้วยเช่นกันแม่เห็นแบบนี้แล้วถ้ามันตัวใหญ่เท่ากับเต่าตัวใหญ่สงสัยจะสามารถจับสัตว์อย่างหมาป่าหรือว่าสิงโตกินได้อย่างสบายๆแน่นอนเลยครับแมลงและแมงตัวต่อไปที่สามารถจัดการงูได้อย่างง่ายดายเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มแมงครับนั่นก็คือแมงมุมที่ไม่ว่าจะเป็นแมงมุมทารันทูล่าแมงมุมที่มีนิสัยล่าเหยื่อบนพื้นดินและบนต้นไม้หรือว่าแมงมุมทอผ้าแมงมุมที่สามารถสร้างใยเป็นวงกลมขนาดใหญ่ไว้คอยดักจับเหยื่อเช่นนกค้างคาวและงูก่อนจะตามมากินได้ในภายหลังแต่ทว่าแมงมุมที่มีความโดดเด่นในการล่างูและสามารถล่างูมีพิษกินได้บ่อยมากที่สุดก็คงจะเป็นแมงมุมแม่ไม้ดำแมงมุมที่สามารถสร้างใยได้เหนียวและแข็งแรงเพื่อคอยดักจับสัตว์ขนาดเล็กทุกชนิดและเมื่อสัตว์ต่างๆเริ่มเข้ามาติดใยมันจะตามเข้ามาใช้เขี้ยวของมันเจาะผ่านผิวหนังพร้อมฝังพิษที่แสนจะอันตรายซึ่งพิษที่มันปล่อยออกไปจะทำให้เหยื่อตัวนั้นกลายเป็นอัมพาตไม่สามารถขยับตัวออกจากใยของมันได้และโดนแมงมุมแม่ไม้ดำกินในที่สุดทำให้แม้ว่างูตัวนั้นจะมีพิษร้ายแรงอย่างเช่นงูปะการังงูหางกระดิ่งหรือแม้แต่งูสีน้ำตาลของออสเตรเลียพวกมันก็ยังไม่สามารถต่อกรหรือว่าป้องกันตัวจากแมงมุมแม่ไม้ดำเหล่านี้ได้เลยเห็นแบบนี้แล้วต่อไปไม่รู้ว่าจะกลัวงูหรือว่ากลัวแมงมุมดีนะครับเนี่ยท่านผู้ชมหากเราจะพูดถึงแมลงนักล่าสายโหดและสามารถล่างูกินได้อย่างสบายๆเราจะไม่พูดถึงมันไม่ได้เลยครับนั่นก็คือตั๊กแตนตำข้าวสิ่งมีชีวิตในกลุ่มแมลงที่มีชั้นเชิงและวิธีในการล่าเหยื่อสูงเพราะแม้ในความเป็นจริงแล้วงูจะไม่ใช่อาหารหลักจานโปรดที่ตั๊กแตนตำข้าวจะตั้งหน้าตั้งตาล่าเพื่อกินแต่ถ้าหากงูตัวนั้นเกิดโชคร้ายหรือมาเจอกับตั๊กแตนตำข้าวที่กำลังมองหาอาหารมันก็มีโอกาสสูงเลยครับที่จะโดนตั๊กแตนจู่โจมและแทะกินแต่ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าทำไมงูที่มีขนาดใหญ่กว่าถึงไม่เป็นฝ่ายโจมตีตั๊กแตนก่อนนั่นก็เป็นเพราะว่าในขณะที่งูออกล่าเหยื่อมันจะใช้ตัวตรวจจับความร้อนที่บริเวณจมูกค้นหาความร้อนและแรงสั่นสะเทือนแต่ทว่าด้วยความที่ตั๊กแตนตำข้าวเป็นแมลงการตรวจจับของงูจึงไม่มีผลต่อตัวตั๊กแตนตั๊กแตนจึงสามารถเปิดฉากโจมตีได้ก่อนและใช้ขาหน้าอันทรงพลังของมันล็อกไปที่หัวหรือว่าลำตัวของงูและเมื่อมันมั่นใจว่างูเริ่มดิ้นไม่หลุดมันจะบรรจงฝังเขี้ยวที่แหลมคมของมันค่อยๆฉีกเนื้องูกินแบบสดๆจนงูตัวนั้นค่อยๆสิ้นลมหายใจลงนั่นเองแมลงตัวต่อไปที่สามารถจัดการงูได้อย่างสบายๆนั่นก็คือมด
สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กชนิดหนึ่งที่สามารถออกล่าและทำงานเป็นทีมได้อย่างน่าทึ่งโดยที่มดเหล่านี้สามารถจัดการกับศัตรูต่างๆที่พยายามจะเข้ามาบุกรุกอาณาเขตและล่าเหยื่อตัวนั้นเพื่อกินแม้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวของมันถึงพันเท่าจึงไม่แปลกเลยครับท่านผู้ชมที่สัตว์เลื้อยคลานอย่างงูเหล่านี้จะถูกฝูงมดรวมพลังเพื่อเล่นงานก่อนจะหามกลับไปกินที่รังหรือช่วยกันกระจายชิ้นส่วนก่อนจะนำกลับรังอีกทั้งฝูงมดเหล่านี้ใช่ว่ามันจะสามารถต่อสู้และโจมตีงูได้แค่ไซส์เล็กเท่านั้นนะครับเพราะถ้าหากงูขนาดใหญ่เข้าไปใกล้รังของมันหรือบังเอิญไปเลื้อยผ่านเส้นทางลำเลียงอาหารของมันจนมดคิดว่ามันคือผู้บุกรุกแล้วล่ะก็มันก็อาจจะโดนฝูงมดรุมเกาะไปตามลำตัวและช่วยกันขย้ำงูตัวนั้นอย่างดุดันแบบเจ้างูตัวนี้ก็เป็นได้เห็นงูตัวนี้โดนมดรุมกัดแล้วแอดนี่รู้สึกเจ็บแสบและคันแทนจริงๆเลยครับท่านผู้ชมแมลงและแมงตัวสุดท้ายที่สามารถจัดงูได้อย่างสบายๆเป็นแมลงที่มีชื่อเสียงอีกชนิดครับในเรื่องของการสร้างความเจ็บปวดด้วยการต่อยนั่นก็คือแมลงที่มีชื่อว่าเยลโล่แจ็คเก็ตหรือว่าแปลเป็นไทยว่าตัวต่อเสื้อคลุมสีเหลืองตัวต่อสุดอันตรายสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถพบได้ในทวีปอเมริกาเหนือโดยที่แมลงสายพันธุ์นี้มักจะมีความยาวได้ไม่เกิน 1.5 เซนติเมตรมีลักษณะรูปร่างคล้ายกับผึ้งแต่ทว่าตัวต่อจะมีจุดสีดำและจุดสีขาวปรากฏอยู่ที่บริเวณด้านหลังของพวกมันตัวเมียจะมีเหล็กในอยู่บริเวณบั้นท้ายที่สามารถใช้โจมตีศัตรูได้หลายทีและพวกมันจัดเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งครับที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ที่แพ้พิษของมันซึ่งตาปกติแล้วตัวต่อเสื้อคลุมสีเหลืองที่โตเต็มวัยจะหาผลไม้และเกสรดอกไม้เพื่อกินเป็นหลักแต่สำหรับในการให้อาหารตัวอ่อนของมันตัวต่อเต็มวัยต้องหาอาหารจำพวกโปรตีนที่ได้จากแมลงซึ่งรวมไปถึงเนื้อสัตว์ต่างๆซึ่งรวมไปถึงงูขนาดเล็กต่างๆอีกด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของแมลงและแมง5ชนิดที่สามารถล่างูกินเป็นอาหารได้อย่างง่ายดายซึ่งถ้าหากท่านผู้ชมมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้รายการของเราจัดทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาบอกและเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้าหากท่านผู้ชมชอบคลิปรายการของเราก็ฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้รายการตามไปมองของเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ